สวัสดีครับคณะกรรมการทุกท่านผมนายยศวัฒน์วิญญารัตน์ตำแหน่งศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านวันนี้ได้มานำเสนอด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนครับผมตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่5ด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาโดยได้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน5รูปแบบซึ่งส่งผลให้สื่อการสอนประเภทวิดีโอได้รับความนิยมจากครูผู้สอนในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างมากแต่ในการเรียนการสอนออนไลน์นั้นไม่ใช่แค่เพียงให้ผู้เรียนเข้ามาฟังหรือดูวิดีโอคลิปสื่อการสอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ผู้สอนต้องมีการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยเพราะการที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้นั้นก็ต้องอาศัยการลงมือทำหรือการปฏิบัติไปด้วยในฐานะที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้ชื่อว่าคู่มือการพัฒนาสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้ท่านคณะกรรมการเข้าใจลักษณะของวิดีโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นขออนุญาตนำเสนอเป็นแอนิเมชันดังนี้ครับเป็นนวัตกรรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนประเภทวิดีโอให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนโดยการแทรกคำถามประเภทปรนัยอัตนัยและความคิดเห็นหรือคำอธิบายลงในวิดีโอได้ด้วยจากข้อกำหนดข้างต้นข้าพเจ้าจึงได้ฝึกฝนตนเองเรียนรู้เว็บแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Edpuzzle และดำเนินโครงการวิดีโอสื่อการสอนแบบโต้ตอบผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ Interactive Teaching with Online Video ให้กับบุคลากรทั่วประเทศขั้นตอนการดำเนินการ 1. จัดทำคู่มือสื่อการสอนแบบโต้ตอบผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ Interactive Teaching with Online Video โดยคู่มือผ่านผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนชั้นนำในพื้นที่ในการตรวจสอบเนื้อหาและผ่านการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างได้ใช้รูปแบบจากกระบวนการนิเทศไพดีเรมาประยุกต์ใช้กับรูปแบบการนิเทศแบบโคชชิ่งเป็นรูปแบบการนิเทศที่ผสมผสานใช้ชื่อว่า Champ CR3 โครงการการพัฒนานวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอนออนไลน์โดยแบ่งออกเป็น3ระยะดังนี้ระยะที่1การอบรมให้ความรู้แบบออนไลน์จัดทำคลิปวิดีโอสื่อการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการอบรมครูและให้ครูได้เรียนรู้ทุกเวลาในรูปแบบออนไลน์จัดโครงการอบรมการพัฒนาวิดีโอสื่อการสอนแบบโต้ตอบผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ Interactive Teaching with Online Video ระยะที่2ขยายผลโดยครูแกนนำเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมออนไลน์ในโครงการแรกเป็นครูแกนนำหรือวิทยากรเพื่อส่งเสริมพัฒนาครูระยะที่3การประกวดวิดีโอสื่อการสอนแบบโต้ตอบผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้ครูโดยการจัดประกวดสื่อวิดีโอการสอนแบบโต้ตอบผ่านอินเทอร์เน็ตขึ้นภายหลังจากโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นได้วิจัยปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการสร้างวิดีโอสื่อการสอนของครูซึ่งผลจากการวิจัยได้ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมเป็นการพัฒนาสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์และได้จัดทำคู่มือพัฒนาสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ขึ้นคุณลักษณะของนวัตกรรมที่สร้างขึ้นจากเว็บแอปพลิเคชัน Edpuzzle จะเป็นวิดีโอที่สามารถโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนแบบออนไลน์ผู้สอนสามารถแชร์ลิงก์ให้กับนักเรียนเขาใช้งานได้ผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งข้อดีของสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์นั้นสามารถเก็บสถิติของนักเรียนที่เข้าดูวิดีโอสื่อการสอนได้วิดีโอจะหยุดเมื่อมีคำถามปรนัยอัตนัยและจะหยุดเมื่อมีการแสดงความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ถูกแทรกลงในวิดีโอคำตอบของนักเรียนนั้นจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติและรายงานคะแนนในรูปแบบไฟล์ของ Excel ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนดังนี้ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้วิดีโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ของครูผู้สอนพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่วิดีโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์
มีประสิทธิภาพดีกว่าวิดีโอสื่อการสอนที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยถึง 4.84 จาก5คะแนนผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน361คนจากทั่วประเทศหลังจากสิ้นสุดเวลาดำเนินการโครงการพบว่ามีจำนวนผู้ผ่านการอบรมมากกว่าจำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ 116% ซึ่งสามารถขยายผลให้กับครูและมีผู้ผ่านการอบรมเพิ่มเติมมากกว่าเดิมจำนวน58คนคิดเป็นร้อยละ 86.21 การประกวดวิดีโอสื่อการสอนแบบโต้ตอบผ่านอินเทอร์เน็ตจำนวน48ผลงานซึ่งสูงกว่าที่ตั้งไว้จำนวน20ผลงานคิดเป็น 220% ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาโดยผู้บริหารสามารถวางแผนการบริหารจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยจัดการศึกษาให้ผู้เรียนในรูปแบบของออนไลน์หรือออนดีมานด์เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในโรงเรียนและหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านได้มีการเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น284คนถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงบทบาทของครูผู้สอนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่21สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ